ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมแล้วก็มัมมี่อีกเช่นเคยนะฮะแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมย์ในวันนี้มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์วันนี้ healthy bar ค่ะโอ้เป็นแบบเมนูเพื่อสุขภาพค่ะนั่นก็คือเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแห้งนะครับหรือว่า fruity oat bar นั่นเองนะฮะที่มาที่ไปมีไหมครับข้าวโอ๊ตก็คือ healthy เป็น ซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็สามารถกินได้เรื่อยๆแล้วผลไม้ก็คือมาจากผลไม้แห้งอ๋อเป็นผลไม้แห้งไม่มีน้ำตาลทรายเพิ่มแต่มีน้ำตาลทรายแดงมีน้ำตาลทรายเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบแป้งสาลีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวลแล้วก็มีโปรตีนกำลังดีนะครับเหมาะมากๆจะทำเมนูไหนก็ง่ายแล้วก็อร่อยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยข้าวโอ๊ตนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้ดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วก็ผลไม้รวมของอาจารย์เมย์วันนี้มีอะไรบ้างมีมะม่วงแห้งกับสตรอเบอรี่แห้งถ้าไม่มีแบบนี้ล่ะใช้อะไรได้บ้างก็ลูกเกดเหลืองลูกเกดดำก็ได้ง่ายๆเลยนะครับตามที่คุณผู้ชมชอบเลยอินทผลัมแครนเบอรี่อะไรแล้วแต่ตรงนี้คือปรับเปลี่ยนได้ใช่ตามความชอบนะครับตามด้วยน้ำตาลใส่แดงนะครับพอเราใส่ผลไม้ลงไปใช่ไหมมันก็ต้องมีเครื่องเทศนิดหนึ่งเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นอบเชยป่นนะครับเป็นไปช่วยจากนั้นนะครับตามด้วยผงฟูนะครับและก็จะมีวานิลาผงนะครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราใช้พายางคนตะล่อมให้เข้ากันก่อนเนาะที่เป็นส่วนผสมแห้งทั้งหมดเนาะได้เลยนะครับผมขอวางบนตราช่างแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะเติมส่วนผสมที่เป็นไขมันนะครับวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยล่ะครับหลังจากใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปแล้วนะครับสูตรนี้จะตามด้วยไข่ไก่2 ฟองนะฮะโอเคผสมให้เข้ากันเลยนะครับอย่าบอกนะว่าเสร็จแล้วใช่ค่ะแต่ต้องอบก่อนนะต้องอบอบเป็นขั้นตอนการทำที่ง่ายมากๆเลยนะอบครึ่งทางนะ10นาทีก่อนให้เขาเซตตัวแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ออกมาพอเย็นนิดนึงเราก็หั่นเป็นแท่งๆเพราะสมมุติเราจะอบเลยนะถึง20นาทีให้เขากรอบใช่ไหมพอเวลาเราจะมาหั่นใช่ไหมแตกหมดหั่นยากเลยเพราะมันกรอบมากถูกต้องนะจะให้เขาเข้ากันพายางเราต้องกดเข้าไปบี้หน่อยค่ะใช่ค่ะสมมติเรากลัวเขาแฉะใช่ไหมเราก็พักไว้15นาทีโอเคครับคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมเนี่ยเหลวไปก็อาจจะทิ้งไว้นิดนึงสัก 10-15 นาทีเพราะโอ๊ตเขาจะได้ดูดซึมนะแต่ถ้าคนแล้วปุ๊บได้ที่แล้วก็สามารถจัดการได้เลยหลังจากที่เราผสมจนได้ที่เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมถ้าส่วนผสมของเราไม่ได้เหลวจนเกินไปทำต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยให้เขาเป็นแผ่นแบบบางๆก่อนเพื่อจะได้เข้าอบนะอันนี้อาจารย์มีตัวช่วยยังไงบ้างครับอันนี้คือเวลาเราใส่เข้าไปใช่ไหมข้างบนเราจะต้องมีแผ่นพลาสติกเราจะมาวัดว่านี่ไซส์นี้นะอย่าเกินเหมือนเป็นบล็อกพิมพ์ไว้โอเคตักส่วนผสมลงไปในนี้ห้ามเกินโอเคค่ะจากนั้นก็เอาถุงพลาสติกมาประกบแล้วก็บี้เกลี่ยให้เขาได้ตามพิมพ์ไม่พอค่ะพอค่ะต้องเซตทรงด้วยใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์เมย์บอกถ้าเราทำงานตรงนี้เนี่ยให้เขาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบสวยๆได้เวลาตัดขั้นตอนนี้ก็จะง่ายเนาะใช่ค่ะได้แบบนี้ปุ๊บต้องรีบคว่ำลงบนพิมพ์เลยนะฮะค่ะโอเคแต่second oneยังใช้ซ้ำได้เหรอได้คือจริงๆถ้าเราไม่ได้ต้องการเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเนี่ย ค่ะก็ไม่ติดตรงนี้ใช่ไหมพอเวลาเราหั่นแล้วเทดดี้เราจะไม่ได้ทรงเท่ากันชิ้นจะไม่เท่ากันใช่ค่ะอาจารย์เมย์ครับอบไฟยังไงครับอบไฟ170ค่ะรอบแรกไฟ170นะคะ10 นาที170องศาฟรีนะฮะคุณผู้ชมนานประมาณ10 นาทีค่ะให้เขาเซตตัวแต่ยังไม่สุกนะเพราะเขาจะยังนิ่มอยู่เลยแต่เราก็พักไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เอามาหั่นเพราะมันสมมุติเวลาแข็งเกินไปใช่ไหมมันหั่นไม่ได้เลยแตกหมดอย่างข้างในเราก็มีผลไม้ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็สมมุติแข็งเกินไปมันก็จะหั่นยากก่อนที่จะนำเข้าอบนะฮะคุณผู้ชมเราจะโรยด้วยข้าวโอ๊ตนะครับนี่เพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปนะฮะดีต่อสุขภาพด้วยอร่อยด้วยนะฮะอันนี้จะเพิ่มความอร่อยเลยแหละครับยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยยิ่งหอมยิ่งเพลินเลยที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยค่ะนี่โรยจนแบบไม่เห็นข้างในเลยนะคุณทำขายไม่ได้นะคุณรู้แบบนี้มันไม่ได้จริงๆนะเฮลตี้ค่ะตบให้เขาติดเข้าไปเพราะมันสมมุติเราไม่ตบใช่ไหมพอเวลาเดี๋ยวมาเราหั่นน่ะข้าวโอ๊ตก็จะหลุดหมดเลยเอาละครับตัวคุกกี้นะครับอบรอบที่1นะครับประมาณ10 นาทีใช่จันเมย์เอาออกมาหั่นแบบนี้เลยนะฮะโอ้เขายังนิ่มๆนะใช่ค่ะเนี่ยไม่สวยเราก็ตัดออกได้ตัดตอนนี้ยังตัดได้ใช่ค่ะกรอบปุ๊บตัดออกไม่ได้แล้วอ๋อต้องแซะออกแล้ววางใหม่ทีละชิ้นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาจะได้กรอบทั้งชิ้นเลยเนาะได้โดนความร้อนเต็มๆอบรอบที่2ครับอาจารย์เมย์ไฟยังไงครับไฟ135องศาเซลเซียส15 นาทีคือไฟต่ำแต่เน้นนานหน่อยเขาจะได้กรอบทั่วทั้งชิ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมหั่นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นำเข้าเตาอบรอบที่2เมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของมัมมี่แล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับผลไม้และโอ๊ตอบแท่งนะครับหรือว่าเมนูฟรุตตี้โอ๊ตบาร์สนะครับแหมต้องบอกว่าอบออกมาแล้วน่ากินมากๆเลยอันเนี้ยอบ2ทีค่ะทีแรกก็คือเป็นแผ่นแล้วก็มาหั่นแล้วก็อบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขากรอบอร่อยแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือวางเราชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยค่ะโอ้โหมาดูนะฮะคุณผู้ชมนี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยข้าวโอ๊ตผลไม้นะครับมั่นใจว่าดีต่อสุขภาพจริงๆอ่ะขอชิมคำหนึ่งต้องบอกว่าเวลาเคี้ยวไปนะฮะคุณผู้ชมจะเจอทั้งโอ๊ตแล้วก็ผลไม้แห้งซึ่งผลไม้แห้งที่อาจารย์เมย์ใช้วันนี้นะครับสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวๆนิดๆแล้วก็หวานหน่อยๆหอมอร่อยมากอีกคำหนึ่งเจอมะม่วงโอ้โหมันลงตัวครับแล้วก็เราจะได้กลิ่นของอบเชยอ่อนๆยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อยยิ่งเพลินจริงๆผมว่าตกบ่ายๆหรือว่าก่อนนอนนะถ้าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบหวงๆนิดนึงอะนะผมว่าสักชิ้น2ชิ้นเนี่ยมันก็โอเคนะแล้วก็แบบรู้สึกเฮลตี้อ่ะคำว่าเฮลตี้ก็คือได้ทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมคือก็เป็นเพื่อสุขภาพละกันเพราะว่ามีทั้งโอ๊ตแล้วก็ผลไม้เนาะเรามองในเรื่องของไฟเบอร์นะครับแล้วก็วิตามินแคลอรี่ก็ไว้ก่อนนะครับก็อร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมกับเมนูผลไม้และโอ๊ตอบแท่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับห รือคุณผู้ชมนะครับวันนี้ดูอยู่นะอยากจะตามเข้าไปดูสูตรย้อนหลังนะครับหรือว่าสูตรอื่นๆอีกมากมายเลยนะฮะเข้าไปได้เลยทุกช่องทางนะครับ@yingsakfoodครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เท็ดดี้แล้วก็หม่ามีขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ